เรื่องพระอัญญากลธัญญาเถระผู้เลิศแห่งภิกษุผู้รัตตันอยู่ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระอัญญากลธัญญาเถระนี้บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลในหังสวดีนครถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว วันหนึ่งฟังธรรมในสำนักพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศแห่งภิกษุผู้รัตตันอยู่ในธรรมที่ตนได้ครั้งแรกในพระศาสนาแม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นท่านบำเพ็ญมหาทานตลอดเจ็ดวันแด่พระศาสดา ผู้มีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารแล้วตั้งความปรารถนาไว้ฝ่ายพระศาสดาทรงเห็นความที่เธอไม่มีอันตรายจึงพยากรสมบัติอันเป็นเครื่องเจริญท่านบำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วให้สร้างเจดีย์สร้างเรือนแก้ว ไว้ในภายในเจดีย์และให้สร้างเรือนฝฟแก้วมีราคาหนึ่งพันกหาปณะนะล้อมเจดีย์ท่านทำบุญอย่างนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านเกิดเป็นกุดุมพีนามว่า มหาการจัดแจงข้าวปายาิด้วยน้ำนมไม่ผสมน้ำด้วยข้าวสารแห่งข้าวสาลีที่ท่านฉีกท้องข้าวสาลีในที่นาประมาณแปดกริดจึงใส่น้ำพึ่งเนยใสน้ำตาลกรวดเป็นต้นในข้าวปายาินั้นแล้วได้ถวายสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นาที่ท่านฉีกท้องข้าวสาลีแล้วนั้นได้มีข้าวสาลีเต็มขึ้นอีกในการที่ข้าวเป็นข้าวเมาท่านได้ถวายชื่อพัดอันเลิศคือข้าวเมาในการเป็นที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ถวายพัดอันเลิศในการเก็บเกี่ยวในการทำาเแนนได้ถวายพัดอันเลิศในการทำาเแนน ในการกระทำฟ้อนได้ถวายพัดอันเลิศในการทำฟ้อนถวายพัดอันเลิศในการทำลานเลิศในการทำเป็นสิ่งของขายเลิศในการนับเลิศในการนำเข้าฉางรวมความว่าท่านได้ถวายชื่อฐานอันเลิศเก้าครั้งในการเข้ากล้าครั้งเดียว ข้าวแม้นั้นได้สมบูรณ์อย่างเหลือเกินท่านบำเพ็ญบุญตลอดชีวิตด้วยอาการอย่างนี้จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกบังเกิดในตระกูลพรามมหาศาลในพราหมนขา,ามชื่อว่าโทนวัตถุ ไม่ไกลกรุงกบิลพัท์ก่อนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัตินั่นแหลท่านได้มีนามตามโคตว่าโกนทัญญาท่านเจริญวัยแล้วเรียนเวทสาได้ถึงฝั่งในมนสำหรับทายลักษณะสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรี บังเกิดในพระตำหนักของพระเจ้าสุโทธนะมหาราชในกรุงกบิลพัทในวันขนานพระนามพระองค์พรามหนึ่งร้คนถูกเรียกให้เข้าไปเฝ้าท่านเป็นผู้ใหม่กว่าเขาทั้งหมดในบรรดาพราหมแปดคนที่ให้นำเข้าไปยังพื้นใหญ่เพื่อทำนายลักษณะพระกุมาร ท่านเห็นความสำเร็จพระลักษณะของพระมหาบุรุษจึงถึงความตกลงว่าผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวท่านจึงได้เที่ยวรอการออกมหาพิเนสกรมของพระมหาสัตว์ฝ่ายพระมหาสัตว์นั้นเจริญด้วยบริขารมากถึงความเจริญโดยลำดับ ถึงความแก่กล้าแห่งพระญาณในปีที่29ก็เสด็จออกมาหาพิเนสกรมบรรพชาที่ฝั่งแม่น้ำอนโนมาณทีเสด็จไปอุรุเวลาประเทศโดยลำดับแล้วเริ่มตั้งความเพียรในการนั้นโกนทัญญามานพทราบว่าพระมหาสัตว์ทรงผนวนแล้ว ท่านพร้อมกับมานพอีกสี่คนผู้บุตรของพราหมณ์ผู้ทํานายพระลักษณะได้บวชแล้วเข้าไปยังสํานักพระโพธิสัตว์อุปถากพระองค์อยู่หกพรรษาท่านเบื่อหน่ายเพราะการที่พระองค์บริโภคอาหารหยาบจึงได้หลีกไปยังป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันครั้งนั้นแหละ พระโพธิสัตว์ได้กำลังกายเพราะบริโภคอาหารหยาบประทับนั่งบนอัปราชิตบัลังนณรวงแห่งพโพธิพฤกษ์ในวันวิสาขาบูรณามีส่งย่ำยีที่สุดแห่งมารสามได้เป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งเองปล่อยให้เจ็ดสัปดาห์ล่วงไปณโพธิมันนั่นเอง ทรงทราบความแก่กล้าแห่งยานของภิกษุปัญจวัคคีจึงเสด็จไปยังป่าอิสิป,ปต,ตนะมรุคทายวันในวันอาสาละหะบูรณมีแล้วทรงสแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นในเวลาจบเทศนาพระโกนทัญญาเถระดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พร้อมด้วยพรมสิบแปดโกดลำดับนั้นพระอัญญาโกนธัญญาเถระก็ได้กระทำให้แจ้งพระอรหัตตผลด้วยอนัตตลักษณคณสูตรในดิถีที่ห้าแห่งปักด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าอัญญาโกนธัญญาเถราประทานว่าด้วย ผลแห่งการถวายปฐมพัชแด่พระพุทธเจ้าเราได้เห็นพระสัมมาพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเชตบุรุษของโลกเป็นนายกอย่างวิเศษบรรลุพุทธภ,ภูมิแล้วเป็นครั้งแรกเทวดาประมาณเท่าไร่ มาประชุมกันที่ควงไม้โพธิทั้งหมดแวดล้อมพระสัมมาพุทธเจ้าพระนมก่อนอัญชลีไหว้ยอยู่เทวดาทั้งปวงมีใจยินดีเที่ยวประกาศไปในอากาศว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอน,อนทการแล้วทรงบรรลุแล้ว เสียงบั้นลือลั่นของเทวดาผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นได้เป็นไปว่าเราจกากเผากิเลสทั้งหลายในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ฟังเสียงอันเทวดาทั้งหลายเปล่งแล้วด้วยวาจาเกิดความร่าเริงมีจิตยินดี ได้ถวายภิกษาแด่พระสัมมาพุทธเจ้าเป็นคนแรกพระศาสดาผู้สูงสุดในโลกทรงทราบความดำิตของเราแล้วประทับนั่งณท่นะามกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราออกบวถได้เจ็ดวัน แล้วจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพัดอันเป็นปฐมของเรานี้เป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรได้จากดุสิตมาณนะที่นี้ได้ถวายภิกษาแก่เราเราจากพยากรเทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นจากเสวยเทวราชาสมบัติอยู่ประมาณสามหมื่นกับจากครอบครองไตรทิพย์ครอบงำเทวดาทั้งหมดเคลื่อนจากเทวโลกแล้วจากถึงความเป็นมนุษย์จากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเสวยราชาสมบัติในมนุษยโลกนับพันครั้งในแสนกับแต่กับนี้ พระาศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นเคลื่อนจากไตรทศแล้วจากถึงความเป็นมนุษย์จากออกบวชเป็นบนรรพชิตยอยู่หกปีแต่นั้นในปีที่เจ็ดพระพุทธเจ้า จากตรัจตุราริยสัตว์ภิกษุมีนามชื่อว่าโกนทัญญะจัะทำให้แจ้งเป็นปฐมเมื่อเราออกบวชได้บวชตามพระโพธิสัตว์ความเพียรเราทำดีแล้วเราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลส พระสัพพันอยูพุทธเจ้าเสด็จมาตีกลองอมรฤตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยนี้บัดนี้เราบรรลุอมตะบทอันสงบระงับอันยอดเยี่ยมนั้นแล้วเรากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะอยู่ คุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วชะนี้แหละทราบว่าท่านพระัญญาโกณญญาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้แหละ จบัญญาโกนธัญญะเถราประธานครั้นการต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งบนบวรรพุทธอาดที่เขาจัดไว้ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ในเชตวันมหาวิหารมเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่เธอได้เป็นครั้งแรกจึงทรงตั้งท่านไว้ในเอตะทกคะว่า ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้รัตตนอยู่อัญญาโกนทัญญะเป็นเลิศท่านประสงค์จะหลีกเลี่ยงความเคารพอย่างยิ่งที่พระอัครสาวกทั้งสองกระทำในตนและการอยู่เกลื่อนกล่นในเสนาสนะใกล้บ้านและประสงค์จะอยู่ด้วยความยินดียิ่งในวิเวก สำคัญการเนื่นช้าอันเป็นการกระทําปฏิสันฐานต่อบรรพชิตและคฤรือหัดผู้มายังสำนักตนจึงทูลลาพระาศาสดาเข้าไปยังป่าหิมมวันอันช้างชื่อว่าชัดทันตะอุปถากอยู่จึงได้อยู่ที่ฝั่งสะชัดทันตะสิ้นสิบสองปีวันหนึ่งเท้าสักกะเทวราช เสด็จเข้าไปหาพระเถระผู้อยู่ในที่นั้นด้วยอาการอย่างนั้นทรงถวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่จึงตรัสอย่างนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญดีละขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าพระเถระแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาอันมีห้องคือสัจจะสี อันลักษณะสามกระทบแล้วอันเกี่ยวด้วยภาวะที่ว่างเปล่าว,วิจิตด้วยในต่างๆอันอย่างลงในอมะตะธรรมอัญญโกนทัญญาเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระอัญญโกนทัญญาเถระเท้าสักกะเทวราชเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค์ จึงตรัสว่าขพเจ้าได้ฟังธรรมมีรถอันประเสริฐจึงเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งธรรมอันพายความกำหนัดเพราะไม่ยึดถือมันโดยประการทั้งปวงพระผู้เป็นเจ้าได้แสดงแล้วเท้าเธอตรัสชมเชยเทศนาของพระเถระดังนี้แล้วทรงนมัสการพระเถระแล้วเสด็จกลับไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ภายหลังวันหนึ่งพระเถระเห็นวาระจิตของปุถุชนบางจำพวกซึ่งถูกมิจฉาวิตกครอบงำและระลึกถึงคำสอนอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมิจฉาวิตกนั้นแล้วนึกถึงความที่คนมีใจอันพรากแล้วจากการฟังทั้งปวงจึงได้พาสิทธคาถาอันแสดงซึ่งเนื้อความนั้นว่าอารมณ์อันวิจิต มีอยู่ในโลกเป็นอันมากช้ารอยจะย่ำยีบุคคลผู้คิดถึงอารมณ์ว่างามอันประกอบด้วยราคะในปัตตพีมุนทนนี้ฝนตกลงมาในฤดูฝนพึงระงับทุลีที่ถูกลมพัดไปได้ฉันใดเมื่อใดพระอริยสาวก พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้นความดำริตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมระงับไปฉันนั้นเมื่อใดพระอริยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียงเมื่อนั้นพระอริยาสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดพระอริยสาวก พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดพระโกนทัญญะเทระองค์ใดเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้า ละความเกิดและความตายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพรหมจรรย์อันได้ด้วยยากพระโกนทัญญะเทระองค์นั้นได้ตัดบวงคือโอคะตาปูตรึงจิตอันมั่นคงและภูเขาที่ทำลายได้ยากแล้วข้ามไปถึงฝั่งคือนิพพาน เป็นผู้เพ่งฌานหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารภายหลังวันหนึ่งท่านพระโกนทัญญาเทระได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสัตธ,ธิวิหาริกของท่านเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรสามมีใจฟุ้งซ่านมักใหญ่ใฝ่สูงเพราะการครบหาด้วยมิตรชั่วช้า จึงไปยังที่นั้นด้วยฤทธิ์แล้วตักเตือนว่าท่านอย่าทำอย่างนี้ต่อไปขอท่านจงละมิตรชั่วช้าเสียแล้วคบหากัลยาณมิตรทำสมณธรรมเถิดภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังคำของท่านท่านจึงเกิดความสลดใจเมื่อจะติเตียนข้อปฏิบัติอันผิด และสันเสริญการปฏิบัติชอบและการอยู่สงัดด้วยท้อยคําอันเป็นบุคลาทิสถานจึงได้พาสิทธิคาถานี้ใจความว่าภิกษุมีใจฟุ้งซ่านกลับกรอกคบหาแต่มิตรที่เลวสามถูกคลื่นซัดให้จมอยู่ในห่วงน้ำคือสงสาร ส่วนภิกษุมีใจไม่ฟุง้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญารักษาตัวรอดสำรวมอินทรีย์คบหากัลยาณมิตรเป็นนักปราดพึงธทมที่สุดแห่งทุกได้นดรชนผู้สู้ผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดังเถวหญ้านาง เป็นผู้รู้จักประมาณในข้าวและน้ำมีใจไม่ยออ่อท้อถูกเหลือบยุงทั้งหลายกัดอยู่ในป่าใหญ่ย่อมเป็นผู้มีสติอดกลั้นได้อยู่ในป่านั้นเหมือนช้างที่อดทนต่อศาสตราวุธในยุทธสงครามเราไม่ยินดีความตาย ไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่เรารอเวลาตายเหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทำงานเราไม่ยินดีความตายไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่แต่เรามีสติสัมปชัญญะรอเวลาตายพระศาสดาเราได้คุ้นเคยแล้ว เราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปลงภาระอันหนักลงแล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบขึ้นแล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตต,ต้องการแล้วเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยสัตธิวิหาริกผพ้่ว่ายาก แก่เราจบอัญญาโกณธัญญะเถระคาถาก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปสู่สชัชทันตะนั่นแหละท่านอยู่ในที่นั้นสิ้นสิบสองปีเมื่อจวนปรินิพานจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตแล้วจึงไปปรินิพานในที่นั้นนั่นเองเรื่องพระอัญญาโกนทัญญาเถระจบ